นายถากรตันทศิธิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรคมนาคม ขออภัยครับนายถากอนตันทศิษ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอเปิดเผยว่ามีผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลต่อคณะกรรมการกสทอชอแล้ว7รายด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย Bright TV ช่อง2 0 Voice TV ช่อง21 M c o ช่อง14 Spring New ช่อง19 Spring ช่อง26 ช่อง3 Family ช่อง13และ3 SD ช่อง28ส่งผลให้เหลือ15ช่องที่ยังดำเนินการต่อนะครับ ทางนีผู้ประกอบการก็ต้องยื่นเอกสารแสดงผลประกอบการพ้อมาตรการเยียวยาพนักงานให้กสทชพิจารณาจ่ายค่าชดเชยภายใน60วันนับจากวันยื่นคืนใบประกอบอนุญาตทีวีดิจิตอลหากผู้ประกอบการยื่นเอกสารตามที่กสทชกำหนดจะพิจารณาจ่ายเงินชดเชยได้เร็วนะครับแต่หากไม่สามารถยื่นได้ตามกำหนดกสทชก็าจะขย,ยายระยะเวลาเพิ่มให้อีก30วันคาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะจ่ายเงินชดเชยได้ครบนะครับ ส่วนการจ่ายเงินชดเชยผู้ประกอบการแต่ละช่องจะได้รับไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับผลประกอบการในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่เฉลี่ยแล้วจะได้ชดเชยประมาณร้อยละ55ของเงินที่ชําระแล้วสําหรับการปิดช่องหรือยุติการออกอากาศจะต้องรอมติจากคณะกรรมการก,ารกระสะทอชออกมาก่อนนะครับไม่สามารถปิดได้ทันทีแต่คาดว่าจะปิดได้ภายใน30-45วันครับ โดยนายถาก,กน,นะครับยังบอกด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงและก็กำชับผู้ประกอบการจัดทําแผนเยียวยาให้กับพนักงานที่รับผลกระทบนะครับซึ่งขอให้เยียวยาพนักงานให้ดีกว่าที่กฎหมายแรงงานกําหนดคาดว่าจะมีพนักงานได้รับผลกระทบช่องละ200-300คนส่วนการจ่ายเงินค่าเช่าโครงข่าย MUx นะครับแทนผู้ประกอบการกทีวีดิจิตอลกสทชก็จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2562จนถึง24พฤษภาคม 2,572นะครับรวม18,000ล้านบาทรวมทั้งจะพิจารณาค่าชดเชยให้กับผู้ประกอบการ m u x จากการยุติการออกอากาศทั้ง7ช่อง ขณะที่เมื่อช่วงเช้านะครับผู้ประกอบการโทรคมนาคมก็ยื่นขอเข้าร่วมการจัดสรรครื่น700เมกะเฮิร์ทั้ง3รายนะครับได้แก่ True D-Tax แล้วก็ AIS โดยในวันนี้วันขออภัยครับโดยในวันที่14พฤษภาค,คมนี้นะครับก็จะประกาศบนเว็บไซต์เงื่อนไขาการจัดสรรและก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่22พฤษภาค,คมนี้ครับ